สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีหุงข้าวกล้องยังไงให้นุ่มหอมน่ารับประทานโดยที่ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ไม่บูดไม่เสียนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เนี่ยแค่เลมีเทคนิคด้วยนะคะว่าถ้าเราหุงข้าวกล้องแบบบางคนหุงเยอะๆนะแล้วเหลือทานไม่หมดเนี่ยจะเก็บอย่างไรเพราะว่าปกติข้าวเก็บวันหนึ่งก็เสีย2วันก็เสียแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคนะคะวิธีเก็บข้าวก็เอาไว้ได้หลายวันเลยค่ะเม็ดเขาจะสีดำๆสวยมากเลยนะแค่เลยซื้อแบบที่เขาแพ็คถุงมานะคะโลละ60บาทนะถุง1มีโลนึงนะคะก็ถ้าเลือกซื้อตามร้านค้าที่เขาแบ่งขายก็อาจจะโลละไม่ถึง60นะใครที่ไม่เคยทานข้าวกล้องเนี่ยแค่เลยแนะนำให้ทานเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีประโยชน์มีคุณประโยชน์มีวิตามินที่สูงมากกว่าข้าวสวยข้าวขาวที่เราขัดสีเลยนะคะแค่เลยจะใช้แก้วนี้นะคะตวงข้าวลงไปแค่เลยจะไม่หุงหมดเนาะวันนี้จะหุง2แก้วค่ะใส่ลงไปทั้งหมด2แก้วนะคะข้าว1แก้วต่อน้ำ2แก้วนะคะข้าว1ส่วนต่อน้ำ2ส่วนค่ะเมื่อสักครู่เราใส่ไป2แก้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ำในแก้วเนี้ยทั้งหมด4แก้วค่ะแต่ก่อนจะใส่น้ำหุงนะคะเดี๋ยวเรานำไปซาวไปล้างน้ำกันก่อนค่ะหรือว่าซาวน้ำนะซาวน้ำนะคะแค่เลยจะล้างน้ำแค่น้ำเดียวเนาะจะไม่ล้างหลายน้ำเพราะว่าถ้าล้างหลายน้ำมากไปเนี่ยเดี๋ยววิตามินเขาจะออกหมดนะคะนี่ค่ะแค่น้ำเดียวสีเขาก็จะเริ่มออกแล้วค่ะล้างแค่น้ำเดียวแล้วทิ้งน้ำได้เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำในแก้วนี้นะคะทั้งหมด4แก้วเนาะแล้วแค่เลยจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะคะประมาณ 2-3 หยดนะคะการที่เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปเนี่ยก็เพราะว่าจะช่วยยืดอายุข้าวของเราให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะถ้าปกติเนี่ยเราหุงข้าวทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนข้าวก็จะบูดเสียแล้วนะคะเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปก็จะยืดอายุนะคะถึงว่าเรากินไม่หมดเราตั้งไว้ข้ามคืนก็จะไม่เสียเลยนะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะนี่ค่ะเราจะไม่ทำให้ข้าวเราเสียรสชาติด้วยนะเราไม่ใส่ไปเยอะเราใส่ไปแค่นิดเดียว 2-3 หยดก่อนจะนำไปหุงแค่เลยจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ตั้งทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้ทั้งหมด10นาทีค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีเราถึงจะนำไปหุงกันนะคะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่หม้อหุงกันได้เลยค่ะแค่เลยไม่มีหม้อหุงข้าวแบบที่เขาใช้หุงข้าวไรซ์เบอร์รี่กันเนาะเราก็จะใช้หม้อหุงข้าวแบบธรรมดาหุงข้าวสวยธรรมดานะนี่ค่ะเมื่อเราหุงข้าวกล้องของเราเสร็จแล้วนะคะเมื่อหลังจากที่เขาเด้งปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งถอดไฟอย่าเพิ่งชักไฟนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นอีกสัก10นาทีเพื่อให้เขาละอุนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ล้วนมากเลยนะคะ นี่ค่ะวิธีหุงข้าวกล้องง่ายๆนะคะสูตรนี้วิธีนี้นะคะรับรองไม่แข็งนะคะใครที่ว่าเคยกินข้าวกล้องหุงแล้วแข็งก็ลองเอาสูตรนี้มาทำกันดูนะคะบางคนเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันลงไปหุงด้วยเนาะเพื่อที่เม็ดข้าวเขาจะมีความเป็นมันๆเงาสวยแต่แค่เลยไม่ใส่นะจะเลือกใส่แค่น้ำส้มสายชูอย่างเดียวแบบนี้เม็ดข้าวเขาก็จะมันเงาสวยเหมือนกันค่ะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ